ยังไม่จะใช่เป็นไงบ้างคุณโทก็เสียใจหน่อยครับวันนี้จุดไหนเลยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหลายๆจุดไอ้จังหวะที่เราล้มอ่ะโดนอะไรไม่โดนเกี่ยวขาอ๋อโดนเกี่ยวขาเกี่ยวขาล้มจังหวะเดินต่อยโดนไหมน้องจังหวะนั้นไม่โดนไม่โดนอะไรโดนอะไรโดนเกี่ยวขาโดนเกี่ยวขาเฉยต้องลงให้กรรมการรับรับก่อนงงครับกำลังจะมาแล้วตอนนั้นไม่เป็นไรไม่ใช่วันของเราแต่ช่วงเราวันนี้เจเข้ามาเป็นไงบ้างจากเข้ามาเยอะไหมก็ดีครับเกมเวทีเราอึดอัดช่วงตรงไหนบ้างก็เข้าไว้ด้วยเข้าไว้ด้วยพอใจผลงานเลยไหมวันนี้คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ใช่ไหมอาวุธไหนเลยที่สร้างความหนักใจให้เราจำคุณจะบอกลูกไวลูกไวสร้างความเหนื่อยให้เราเนี่ยมีโอกาสสักแมตช์สักไฟได้ทำฟอร์มเราทำฟอร์มเหมือนนะฟอร์มหลังๆเราก็ถือว่าค่อยๆดีขึ้นมาแต่วันนี้ก็เต็มที่แล้วครับเมียฉีดมาที่มุมมือแสนมีแสนน้องอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่ตาจะแค่มันลุกขึ้นจ้าแต่เนี่ยแต่มันพุ่งไปมันวัดเลยคนแฟนมวยที่ตาแล้วก็ขอโทษนะตรงนี้ทำให้ต้องยืนยันกับแฟนมวยอีกรอบนึงว่าไม่ได้โดนอะไรเลยโดนเกียร์ขาโดนเกียร์ขาแล้วว่ากรรมการลุกช้าลุกช้าลุกช้าแหละมันซะก็เลยต้องนับเอ๊ะจริงมวยแบบนี้เขาไม่ต้องนับแล้วเพราะมันมวยมันก็รออยู่ก็เลยน้องเป็นกำลังใจให้น้องและทีมงานทุกคนครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยยืนครับก็เดี๋ยวรอเจเจสักครู่นะตอนนี้ขึ้นไปรับบัตรฉีดอยู่ครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะรอผู้ชนะสักครู่นะตอนนี้ขึ้นไปรับบัตรฉีดอยู่ครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเจเจนะครับตามมาเร็วนะครับผมเอาไปเลยครับเจ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 ครับวันนี้พึ่งลงมาจากรอบที่3นะครับผมวันนี้ค่าเท่าไหร่ชื่อมวยดังจิมมี่บาดี้อาเกียรติ 20,000 บาทขึ้นรอบไปเมื่อสักครู่นี้นะใช่ครับเป็นไงบ้างวันนี้น้องเกมมาชกวันนี้เป็นไงบ้างก็วันนี้ก็ซ้อมมาเป็นเดือนโอ้ซ้อมมาเป็นเดือนเพื่อไปนี่เลยใช่ไหมเล่นการ์ดไปแข่งกีฬาปปมาเอาไปทหารเหรอใช่ครับสังกัดอะไรชื่อไหนค่ายพ่อขุนทางเมืองโอ้ขุนทางเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ยศอะไรอยู่ตอนนี้10โทสิบโทแล้วนะครับเป็นล่วงของชาติเลยวันนี้นะตัดผมสั้นนะครับผมไปต้องทหารมาแกร่งมากเลยวันนี้เพื่อไฟนี้ไฟก่อนเป็นไงบ้างไฟก่อนมันเสมอยังไงสูสีแบบนี้สูสีแบบนี้แต่จากไฟนี้ไม่ได้สูสีนะครับก็ไปก่อนครับได้ยก5ได้ยก5ได้นับด้วยกระเด็นเยอะแยะเลยไฟนี้ไฟนี้เป็นไงจอนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้โดนอะไรเขาลุกช้าเราโดนอะไรน้องเขี่ยขาไม่ใช่อ๋อเขี่ยขาอาการแล้วน่าจะออกแล้วโอ้เขี่ยขาเขี่ยขาเลยนักพลเวลานับปุ๊บก็เป็นผลดีเราให้ชกง่ายไปเลยใช่ครับไม่น้องก็เรียบร้อยก็นับก็จบข่าวเลยนะแต่ว่าจังหวะที่ไอ้ลุกไล่เข้าไปตอนแรกๆนะยก5มันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอย่ามองครับเหรออ๋อเออมีมั้ยไม่แต่เรารู้เลยเหรอคืออันนี้จริงๆก็ต้องถามน้องนะเพราะว่าเอ้ยเอาบางกิ๊บได้ยินตาไม่นั่นแหละจังหวะที่เราขยี้ตาเรานะแล้วเราบอกกรรมการครับบอกว่าไงอย่ามองเต็มเลยครับมองให้หน่อยเป็นไปได้ไหมว่ากรรมการว่าไงมั่งกรรมการบอกสู้ต่อคือเขาจะบทยกไม่เป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะแบบจังหวะที่เอามือแบบหอมยาดมหอมยาหมองแล้วก็อาจจะโดนนวมเนื้ออะไรอย่างนี้อาจจะไม่ตั้งใจนะไม่อาจจะไม่ตั้งใจหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เขาตายโอ้มันก็เลยกลายเป็นแต่ว่ายก5นะไม่มีนะบางทีครับอยากถามว่าฟอร์มแบบนี้ตอนนี้อยากเจอใครบ้างคิดว่าตัวเองพร้อมที่จะชนทุกคนหรือยังครับในพิกัดนี้ดูว่าร่างกายเป็นดีกว่าทุกไฟที่ผ่านมาไหมใช่ไหมดีกว่าเหมือนจะพร้อมเต็มร้อยแล้วมั้งร่างกายแบบนี้อีกหน่อยครับอีกนิดนึงไปนานนะครับ 2-3 เดือนแล้วพร้อมครับก็พร้อมแล้วนะรุ่นนี้เราเล็งๆใครไว้ไหม116มันต้องมีเมื่อไหร่ที่คนนี้น่าจะสู้กับเราสนุกอะไรเงี้ยมีไหมในรุ่นเรามีใครบ้างที่เรามองว่าชกกับเราแล้วสนุกได้เขาได้เดือนเพชรพันล้า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 นจะชกวันไหนก็เรื่องล้างชกไปตอนนี้อยู่ในฟอร์มอยู่ในทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเนาะดูจากฟอร์มมาช่วงนี้ต้องบอกว่าพร้อมมากๆเลยแฟนมวยเชื่อว่ารอติดตามเรามาเยอะ
แต่ก็ถ้ามีงานต้องไปรับใช้ชาติไปชกทีมชาติไทยก็ต้องไปอยู่ดีใช่ไหมโอเคชาติสำคัญที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้มวยไทย5ยกมืออาชีพนี่เราพร้อมเต็มที่แล้วฝากถึงแฟนคลับ FC ครับน้องFC ทุกคนช่วยเชียร์จะเป็นกำลังใจเต็มที่ทุกไฟแน่นอนเจเจอยู่จังหวัดไหนอยู่พิษณุโลกครับบ้านเกิดบ้านเกิดพูดเหนือได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เลยอ๋อเหนือตัวแรกเหนือตัวล่างเนาะกลางตัวเอายินดีกับน้องเลยนะโอเคครับไม่รอเจ้าเจเจเอาพี่วรศรีนะครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านเจเจครับวันนี้ก็คว้าชัยไปแบบขาดลอยเลยครับยกสุดท้ายนี่ได้ลูกเกี่ยวขาแล้วก็ทางด้านพุทโธนี่ลุกช้านะกรรมการเลยนับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมรองผู้เอกนะศึกเพชรยินดีนะครับ